เลข16บ้านจันเขนตำบลจันเขนอำเภอคิชกูจังผมครับเชิญครับหมายเลข16บ้านจันเขนอำเภอเขาคิชกูจังหวัดจันทบุรีในวันนี้ตามนัดกองทัพเรือในกองในการฝึกป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดเป็นกรมฐานราบขึ้นที่เร็วผู้บัญชาการฐานเรือท่านผู้บังคับชาและท่านผู้ตรวจทุกท่านอยู่บนเรือตรวจการและเหมือนตอนเที่ยงคืนรู้ระเบิดนาน60นาทีทำการตั้งยิงฐานใช้อาวุธที่สายไกลนอกสายตาจึงมีภารกิจหลักคือการครองอากาศต่างๆลงมาพร้อมกับนักโดดนั้นทุกนายจะต้องผ่านหรือการโจมตีทางอากาศยานอีกทั้งสามารถปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนสำหรับชุดลาดตระเวนในวันนี้นั้นได้รับการสนับสนุนอากาศยานจากระวังป้องกันรอบทิศทางตามระบบนาฬิกาซ่อนผ่านขบวนในการเดินทางออกจากพื้นที่ส่งลงทางเบื้องก็จะสังเกตได้ทางเดินด้านซ้ายระยะไกลการสอบแต้มของอากาศยานไร้คนขับและการปฏิบัติการเขาลายทางยิงเตรียมของอาวุธสนับสนุนเป็นอีกยุทธวิธีที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติของต้านข้าศึกให้เหลือน้อยที่สุดและทำลายการปรับลูกขบวนของข้าศึกเราและเริ่มเปิดฉากการยิงยุทธซึ่งเป็นส่วนข้อตีหลักทำการข้อตีทางปีกขวาของที่หมายใช้ต้องใช้ความเข้าหานในการปฏิบัติการด้วยที่หรือราคาที่ขอนำไม่ได้เป็นการกดดันผู้ป่วยที่ต้องเช่นการผ่าตัดเรื่องด่วนหรือไม่ให้เกิดความพิการของร่างกายในการเดินทางด้วยอากาศยานจะต้องตระหนักถึงความปลอดภัยของอากาศยานในการเตรียมการและใช้อุปกรณ์ที่มีพื้นที่300ตารางฟุตสามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด362,500ฟุตครับและร่มต่อมานะครับเป็นร่มนาโต้กองทัพบกและกองทัพอากาศเพื่อตรวจสอบความพร้อมขององค์วัตถุครับภาพที่หนึ่งครับ